ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงและยู่หลานซ่อนตัวภายในป่าทั้งสองกำลังคอยเฝ้าสังเกตกำแพงจากที่ห่างไกลด้วยความที่เหมืองผลึกศิลาเป็นสถานที่สำคัญของนิกายยอดนักสู้ทางนิกายจึงได้สร้างกำแพงขนาดใหญ่ล้อมรอบมันเอาไว้เฉินเซียงคาดไม่ถึงว่าจะมีสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ขนาดนี้ภายในป่าลึกเฉินเซียงสังเกตเห็นว่ามีกระโจมมากมายถูกกางไว้ที่หน้าประตูทางเข้าเหมืองบริเวณกระโจมมีผู้คนมากมายกำลังเดินตรวจตราไปรอบๆคนทั้งหมดพวกนั้นคือสิทธิ์เผ่าปีศาจหยางที่สำคัญคือพวกมันมีจำนวนมากพวกมันถึงกับกล้าตั้งกระโจมไว้ที่ทางเข้าเหมืองมีสิทธิ์เผ่าปีศาจหยางกว่าร้อยคนพวกมันแข็งแกร่งกว่านักสู้จากนิกายยอดนักสู้มีหน้ามันถึงได้กล้านักเหลิงยู่หลานอธิบายนางจับมือเฉินเซียงแน่นเพราะนางกลัวว่าเฉินเซียงจะตะลุยฝากเข้าไปซึ่งนั่นเป็นเรื่องอันตรายมากยู่หลานไม่ต้องกังวลเฉินเซียงยิ้มข้าไม่ได้กังวลข้าแค่กลัวว่าท่านจะบุ่มบามนางอยู่ที่นี่มาสองเดือนนางย่อมมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์เผ่าปีศาจหยางบ้างถ้าพวกมันไม่แข็งแกร่งพอนางคงสังหารหมู่พวกมันไปแล้วในหัวใจของนางไม่ว่ายังไงตอนนี้เฉินเซียงก็ยังอ่อนแอกว่านางเฉินเซียงหยิบเอาธนูสีดำออกมาแล้วยิ้มซุกซนยู่หลานเจ้ารู้ไหมว่านี่คืออะไรเมื่อมองไปยังธนูในมือเฉินเซียงนางกลับแข็งค้างไปชั่วครู่ก่อนอุทานออกมาเบาๆสอนปีศาจคร่าชีวิตข้าเคยได้ยินว่าท่านพี่ได้มันมาหลังจากสังหารสิทธิ์นิกายร้อยพิษคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าท่านพี่บาดเจ็บสาหัสหรอกเหรอเลี้ยวเศร้าหวินจากนิกายนักสู้แท้จริงทำร้ายท่านจนบาดเจ็บสาหัสแล้วทิ้งมันไปจากท่านไม่ใช่แบบนั้นหรอกเหรอเฉินเซียงหัวเราะแล้วกล่าวใช่แต่เลี้ยวเศร้าหวินมอบธนูนี่กับสิทธิ์ของมันหลังจากข้าสังหารสิทธิ์ของมันไปแล้วข้าจึงชิงมันกลับคืนมาเจ้าน่าจะเคยได้ยินเรื่องที่นิกายนักสู้แท้จริงและนิกายเช่าหูมาป่วนสุดยอดงานประลองของนิกายยอดนักสู้ลู่หยานพยักหน้าในตอนนั้นเฉินซิ่งเอาชนะการประลองทั้งสามอย่างงดงามและยังทำให้ลู่จึ้งหนานต้องพ่ายแพ้อย่างน่าอนาถนอกจากนี้เฉินซิ่งยังเอาชนะนักสู้สองคนจากนิกายนักสู้แท้จริงและนิกายเช่าหูอย่างโหดเหี้ยมซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นวันที่ทำลายความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างนิกายยอดนักสู้นิกายนักสู้แท้จริงและนิกายเช่าหูเหตุการณ์ต่อมาเฉินเซียงสังหารนักสู้ระดับ3ขอบเขตนักสู้แท้จริงที่เขาเต่าทมินและยังเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันในดินแดนลี้ลับแห่งเต่าทมินด้วยถึงลู่หยานจะไม่เคยออกจากหุบเขาเหมันแต่นางยังคงได้ข่าวคราวและทราบว่าเฉินเซียงมีชื่อเสียงมากมายขนาดไหนลู่หยานภาคภูมิใจมากที่มีพี่ชายเช่นนี้และเฉินเซียงเองก็รักนางมากขนาดที่ยอมมอบเม็ดยาสร้างรากฐานอันล้ำค่าให้นางท่านพี่ท่านกำลังจะทำอะไรนางกล่าวถามด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของมังกรน้อยทำให้เฉินเซียงรู้ระดับการบ่มเพาะของสิทธิ์เผ่าปีศาจหยางที่อยู่ในกระโจมได้ระดับ5ขอบเขตนักสู้แท้จริง1คนระดับ3ขอบเขตนักสู้แท้จริง3คนระดับ2ขอบเขตนักสู้แท้จริง5คนระดับ1ขอบเขตนักสู้แท้จริง10คนส่วนที่เหลือเป็นนักสู้ขอบเขตนักสู้ธรรมดาข้าจะใช้ธนูนี่จัดการกับนักสู้ระดับ3จากนั้นค่อยจัดการกับนักสู้ระดับ5ส่วนพวกที่เหลือให้เจ้าเป็นคนจัดการเฉินเซียงกล่าวพลางเล็กธนูไปที่กระโจมเดี๋ยวข้าจะจัดการกับระดับ5เองส่วนท่านพี่ก็จัดการกับพวกที่เหลือนางเร่งกล่าวขึ้นไม่ข้าจะจัดการกับมันเองเฉินเซียงกล่าวกลับสำหรับเฉินเซียงแล้วนักสู้ระดับ5ขอบเขตนักสู้แท้จริงนับเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยด้วยความที่เฉินเซียงมีเกราะเต่าทมิฬทำให้เขาไม่เกรงกลัวนักสู้ระดับ5
แต่นั่นไม่ใช่กับยู่หลานท่านพี่ให้ข้าจัดการกับมันเถอะข้าอยู่ในหุบเขาเหมันมานานทั้งยังไม่ได้ทำอะไรตามใจชอบหากข้าทุบตีมันไม่ได้เช่นนั้นท่านค่อยช่วยข้านางกอดแขนของเฉินเซียงไว้พลางกล่าวอย่างออดอ้อนเฉินเซียงรู้สึกได้ว่าแขนของเขาจมลงไปอยู่ในก้อนนุ่มๆทั้งสองก้อนทำให้ใบหน้าของเฉินเซียงปรากฏสีแดงระเรื่อก็ได้แต่เจ้าต้องจำไว้ว่าอย่าได้บ้าบิ่นจนเกินไปลู่หยันยิ้มพลางงบยักหน้านางหอมแก้มเฉินเซียงไปหนึ่งฟอดจนทำให้เฉินเซียงสะดุ้งเมื่อนางเห็นใบหน้าที่แดงระเรื่อของเฉินเซียงนางหัวเราะคิกคักแล้วกล่าวท่านพี่ท่านนี่ขี้อายจริงๆนะเฉินเซียงเขกหัวนางเขายิ้มแล้วกล่าวเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าข่มเหงพี่ชายผู้แสนบริสุทธิ์ของเจ้านางปล่อยแขนเฉินเซียงก่อนจะกลับคืนสู่ท่าทางจริงจังทำให้บรรยากาศรอบตัวนางเปลี่ยนไปเฉินเซียงยกศรปีศาจคร่าชีวิตขึ้นแล้วเล็งไปยังหนึ่งในกระโจมพวกนั้นก่อนจะหัวเราะเบาๆไอ้พวกนั้นนับเป็นชนชั้นสูงจริงๆพวกมันแต่ละคนมีกระโจมเป็นของตัวเองสวรรค์ช่างเข้าข้างข้านักอาวุธวิญญาณระดับ7อันดับที่3ในที่สุดข้าก็จะได้เห็นว่ามันทรงพลังขนาดไหนลู่หยานตั้งตารอการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างใจจดใจจ่อเฉินเซียงยิ้มแล้วกล่าวปกติแล้วข้าไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่รอให้ข้าจัดการกับพวกมันเสร็จก่อนแล้วข้าจะยกธนูนี้ให้เจ้าขณะเฉินเซียงกล่าวเขาถ่ายปราณจักรวาลลงไปในธนูทำให้ลูกศรสีดำปรากฏขึ้นในฉับพลันเฉินเซียงเล็งธนูไปยังสิทธิ์เผ่าปีศาจหยางที่อยู่ในกระโจมด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ทันทีที่เฉินเซียงปล่อยสายธนูศรสีดำพลันพุ่งตรงไปยังกระโจมภายในพริบตาเฉินเซียงเล็งไปยังตำแหน่งตันเทียนของชายคนนั้นหลังจากศรสีดำแทงทะลุร่างกายของมันปราณอันทรงพลังพลันระเบิดออกแล้วป่นทำลายอวัยวะภายในของมันภายในพริบตานั่นช่างโหดเหี้ยมและเงียบเชียบน่ากลัวมากท่านพี่สามารถใช้ประโยชน์มันได้มากมายดังนั้นเก็บมันไว้กับท่านน่าจะดีกว่าลู่หยานยิ้มเล็กน้อยถึงนางจะรู้ว่าธนูนี่ล้ำค่ามากแต่กลับรู้สึกว่าหากให้เฉินเซียงเก็บไว้มันจะทำให้เขาปลอดภัยมากกว่าสาวน้อยข้าก็จะไปจักรวรรดิเฉินปิงเทียนและให้อาจารย์ของเซียนเซียนสร้างอาวุธดีๆให้เจ้าอยู่แล้วเฉินเซียงกล่าวพลางเพลิดเพลินกับฉากเบื้องหน้าพร้อมกับสาวงามผมขาวเฉินเซียงยิงลูกศรอีกลูกเพื่อปลิดชีวิตนักสู้ระดับ3ขอบเขตนักสู้แท้จริงอีกคนในตอนนี้เฉินเซียงรู้แล้วว่าทำไมศรปีศาจคร่าชีวิตอันนี้ถึงได้ถูกจัดเป็นอันดับ3ของเหล่าอาวุธวิญญาณระดับ7และยังรู้อีกว่าทำไมมันถึงถูกเรียกว่าศรปีศาจนั่นเพราะมันทรงพลังมากปราณที่ผู้ใช้ถ่ายเข้าไปจะถูกการเรียงตัวแบบพิเศษภายในธนูทำให้ปราณเหล่านั้นทรงพลังมากยิ่งขึ้นลู่หยานชื่นชมศรสีดำทมิฬนี้อย่างมากนางกล่าวด้วยรอยยิ้มอันงดงามท่านพี่ท่านประมุขกล่าวว่าท่านจะช่วยข้าหากระบี่ยักษ์ที่ทรงพลังสักเล่มเพียงแต่ตอนนี้ท่านยังหาวัตถุดิบได้ไม่ครบจริงสิท่านพี่ข้ากับเซียนเซียนต่างก็มีชื่อเสียงเท่าเทียมกันแต่ท่านว่าระหว่างข้ากับนางใครงดงามมากกว่ากันคำถามนี้ทำให้เฉินเซียงเหงื่อถึงกับตกเขาหัวเราะกลบเกลื่อนพลางกล่าวแม้สาวน้อยทำไมเจ้าต้องสร้างเรื่องยุ่งยากให้ข้าด้วยพวกเจ้าทั้งคู่ก็งดงามพอๆกันนั่นแหละยู่หลานยิ้มหวานรอยยิ้มของนางงดงามมากขึ้นเฉินเซียงคาดไม่ถึงว่าสตรีผมขาวผู้เยือกเย็นทรนงและมีเสน่ห์ยั่วยวนในแบบผู้ใหญ่อย่างนางจะมีมุมที่น่ารักกับเขาด้วยเจ้าควรจะเรียกเซียนเซียนว่าพี่สะใภ้นะเฉินเซียงหัวเราะพลางกล่าวขณะที่เขายิงลูกศรออกไปอีกลูกแล้วนักสู้ระดับ3ขอบเขตนักสู้แท้จริงอีกคนก็ตกตายไปภายในพริบตาหากนักสู้จากเผ่าปีศาจอย่างทั้ง3คนนั้นรู้ว่าพวกมันถูกสังหารโดยไอ้เด็กบ้าที่กำลังหัวเราะร่าอยู่กับสาวงามพวกมันคงจะรีบกลับลงหลุมของมันอย่างรวดเร็วแน่ไม่
นั่นทำให้นางดูแก่กว่าข้าดูเหมือนนางจะมีอายุมากกว่าข้าเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นข้าจะเรียกนางว่าพี่สาวก็แล้วกันยู่หลานทำท่าทางบูดบึ้งนางมีความสุขมากที่ได้อยู่กับเฉินเซียงนางสามารถแสดงอารมณ์ในแบบของนางได้อย่างอิสระแต่หากอยู่ต่อหน้าผู้อื่นนางจะทำท่าทางเย็นชาและทรนงอยู่เสมอนางรู้สึกลังเลมากที่จะอยู่ต่อหน้าคนอื่นๆบางทีการทำท่าทางเย็นชาอาจจะเป็นกลไกการป้องกันตัวของนางก็ได้การลอบสังหารโดยไร้เสียงไร้กลิ่นไอทำให้เฉินเซียงบรรลุภารกิจไปกว่าครึ่งอย่างง่ายดายแต่หากเฉินเซียงยิงสอนใส่นักสู้ระดับ4หรือ5ขอบเขตนักสู้แท้จริงเขาย่อมไม่อาจมั่นใจว่าลูกศรของเขาจะถูกพวกมันพบเข้าหรือไม่นั่นทำให้เฉินเซียงเลือกที่จะจัดการกับพวกที่อ่อนแอแทนที่จะมุ่งเป้าไปที่นักสู้ระดับ5ขอบเขตนักสู้ด้วยวิธีนี้จะทำให้ทั้งเขาและยู่หลานเผชิญกับอันตรายที่เกิดจากการต่อสู้กับนักสู้ฝ่ายปีศาจน้อยลงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ